ต่อเนื่องนะคะในวิธีการช่วยลดปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ใช่แค่ภาคการเกษตรเท่านั้นตอนนี้รเรียกว่าทุกภาคนะคะภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานการศึกษาก็เข้ามาช่วยกันเต็มที่นะคะอย่างวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งงานเป็นเวทีนะคะที่เขามาช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นละอองนะคะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยนักวิจัยก็มานําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอนาคตค่ะในการเสวนาเชิงนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น ละอองโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีการจัดแสดงนิทรรศการระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือการศึกษานำร่องในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นผลงานของนายสันเพชชื่อนิติ ขออภัยค่ะชื่อนิธิภพศารและทีมวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถูกใช้งาน95แห่งในจังหวัดน่านตั้งแต่เดือนมกราคม2560ใช้วัดค่าความเข้มข้นของ PM 1.0 p m 2.5และ p m 10รวมถึงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสแสดงสถานะเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงทีขณะที่การต่อยอดอยังต้องวิจัยเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงระบบเซ็นเซอร์ให้สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสียงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองด้วยนอกจากนี้ยังมีจัดแสดงอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5และ AQI ขนาดเล็กและพกพาของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์และสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิตระยะที่1ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนบุรีและผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อโครงการสร้าง ระดับนาโนในขมเมาในการศึกรอของเครื่องยนต์ของสถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผลงานเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้และทํางานวิจัยสําหรับการพัฒนาเพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดงบสนับสนุนต่อย,ยอดนําไปใช้ได้จริงในอนาคต